ตลาดขายปื้มเก่าหนังสือเก่าที่สนามปลาสกรีเบิร์กเมืองสตราสบวร์กประเทศฝรั่งเศสมื้อนี้วันที่วันพฤหัสวันพฤหัสที่28เดือน5ปี2020อากาศสดใสอากาศดีลูกค้าบ่ได้ไถนาบ่ได้ทำงานก็เลยถูกโอกาสมาแวะมาเบิ่งมาเลาะถ่ายทำเพื่อทำคลิปวิดีโอลงที่ซ่องโชคดีโชคดีขอขอบใจแฟนเพจที่ติดตามตอนนี้มีผู้เข้าติดตามประมาณ 1,000 ก็เป็นข้างทำอิฐก็มีหนังสือหลายอย่างเป็นว่าแผ่น1750แผ่นซื้อ5แผ่นอย่างคือใน30ยูโรก็ประมาณถึงแผ่นละ6ยูโรกับแผ่นนะโพสการ์ดต่างๆครับก็มีนกหนูเรามีหลายห้านมีหนึ่งห้านสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณสิบกว่าห้านวันละห้ายูโรน่าจะเป็นหนังสือเก่าเพิ่มรับนักสะสมผู้ที่ชอบการอ่านเพิ่นผู้นี้ก็มีแผนที่เก่าตัวอย่างตัวนี้เป็นแผนที่ระวังVHSS A La Finlande ของ CCP และฟินแลนด์ที่สองอยู่ทางกลางมันแผนที่เส้นทางรถไฟของประเทศฝรั่งโมเห็นปีตัวต่อไปมันแผนที่ประเทศมาร็อกโมร็อกโกปีได้โมเห็นเนาะเขียนน้อยกดตัวนี้แผนที่ทวีปแอฟริกาแอฟริกาเกี่ยวกับการเมืองการปกครองตัวสุดท้ายเป็นแผนที่ของแข่งออกร่องเป็นประเทศไหนเนาะติดอยู่กับมาร็อกเป็นห้างแอปเปิลตัวนี้หัวละ50เซนอยู่เขตนี้50เซนประมาณเท่าไหร่ประมาณ20บาททุนลายเลขกลมๆ17 18บาท 5,000 กีบที่ติดตามติดตามได้ทุกรายการที่ซ่องโชคดีโชคดีให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแฮง